ผมเป็นคนใช้ทิชชู่ครัวเปื่อยนิดนึงนะแต่ว่าคนทำครัวใช้เปื่อยทุกคนมีสปอนเซอร์ส่งให้ที่บ้านไหมจ๊ะไม่มีครับตอนนี้จริงๆตัดแขนแล้วก็ไตไปข้างนึงแล้วเพื่อที่จะซื้อทิชชู่ใช่ครับข้าวโพดญี่ปุ่นป่ะจ๊ะข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดหวานครับธรรมดาตอบกลางไม่บอกว่าประเทศไข่อันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาดาวน้ำในไมโครเวฟให้ดูว่ามันทำได้วิธีการเลือกปลาแซลมอนอย่างแรกครับเอาขึ้นมาดมก่อนว่ามีกลิ่นที่มันแปลกปลอมหรือเปล่าตอนนี้มันอยู่ในแรปจิ้มก่อนนะว่ามันเด้งกลับมาหรือเปล่าเด้งหรือเปล่าคุณหมอชอบทานแซลมอนนะคะแล้วชอบแบบชอบสุดเพื่อนทุกคนนะนุ่มมากค่ะก็คือจริงแล้วปลาแซลมอนที่ใช้เนี่ยปลาแซลมอนเป็นปลาที่ดีอยู่แล้วมีไขมันดีมีโอเมก้า3โอเมก้า3นะคะช่วยในเรื่องหลายๆอย่างในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอะไรด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Cook It Better by Rama Channel ค่ะรายการที่จะนำเอาเมนูสุดฮิตนะคะแล้วก็อาหารสุดโปรดของคนไทยค่ะมาทำขึ้นใหม่แต่ว่าทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นเมนูที่รักสุขภาพนะคะก็คือผ่านกรรมวิธีการปรุงอย่างปลอดภัยเพื่อสุขภาพของคนไทยนะคะโดยจะมีเชฟชื่อดังนะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพร้อมทั้งมีคุณหมอด้วยมาให้องค์ความรู้กับเรานะคะแล้วก็บอกถึงคุณประโยชน์ของเมนูต่างๆค่ะซึ่งคุณหมอเนี่ยนะคะมาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอเชิญคุณหมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะแล้วก็เชฟฟางค่ะณัฐพงศ์นอชูเวศค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพลงนำให้ด้วยไปเล่นสวนน้ำใช่ไหมใช่เพลงนำเข้ามาอุ้ยสวนน้ำเดี๋ยวเราจับมือกันแล้วลงแล้วก็ลงสไลเดอร์ใช่ใช่คุณหมอเคยไหมคะเคยค่ะเราคุณหมอเคยจับมือเลยเหรอคุณหมอถอยหลังสไลเดอร์ลงไปเลยได้ครับถ้าไม่ได้กินอาหารดีนะพี่ทำไม่ได้อ้าวโอ้โหเรื่องโอ้โหดีไหมดีไหมดีไหมพี่นะเก่งจังเลยอ่ะพอพูดถึงอาหารดีๆเนี่ยวันนี้จะทำเมนูอะไรดีคะเชฟฟางอันนี้ครับคือเมนูยอดฮิตนะครับเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนซึ่งปกติแล้วตัวซอสทั้งหมดนี้ครับมันจะเป็นซอสซีรีส์ถ้าลองทำเองดูจะรู้ว่าหนักทั้งโชยุหนักทั้งน้ำตาลส่วนโชยุเนี่ยครับเราสามารถใช้โชยุที่เกลือน้อยลงได้อันนี้คือหนึ่งเรื่องโซเดียมนะฮะแล้วก็เรื่องน้ำตาลเนี่ยผมเอาน้ำส้มมาใช้แทนน้ำตาลมันอยู่ตรงไหนของเมนูนี้คะอยู่ในซอสเลยครับข้างบนเห็นไหมฮะที่เงาๆเนี่ยครับแล้วเขาจะใช้น้ำตาลเยอะมากเหรอคะเยอะจริงๆครับต้องลองไปดูสูตรแต่เราสามารถที่จะลดทอนได้ใช่ครับแล้วตัวส่วนข้าวเนี่ยครับปกติเป็นข้าวขาวใช่ไหมซึ่งมันสามารถไปเปลี่ยนเป็นแป้งได้อย่างรวดเร็วเนาะอันนี้คุณหมอก็น่าจะรู้ใช่ไหมแต่ว่าเราวันนี้มาใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ดีต่อสุขภาพสุดก็คือลดทุกอย่างแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้าวให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะให้คุณหมอพูดถึงเมนูนี้ด้วยค่ะค่ะก็คือจริงแล้วปลาแซลมอนที่ใช้เนี่ยปลาแซลมอนเป็นปลาที่ดีอยู่แล้วมีไขมันดีมีโอเมก้า3โอเมก้า3นะคะช่วยในเรื่องหลายๆอย่างในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอะไรด้วยนะคะแต่ขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไงด้วยถ้าเอามาทอดก็คงจะไม่ดีแน่เดี๋ยวเราดูว่าจะเอามาทำกับวิธีอะไรนะคะอย่างตัวน้ำซอสที่เชฟได้พูดไปแล้วก็ถ้ามันทั้งหวานทั้งเค็มก็ไม่ดีแน่นอนต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานเองหรือคนที่จะคุมน้ำตาลหรือคนที่มีโรคความดันอยู่ดีก็ไม่ดีอ๋อคือเราเห็นแบบนี้เนี่ยดูจริงๆแล้วดูกว้างๆก็เหมือนกับก็แค่ปลากับข้าวถ้าปรับเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนข้าวแล้วก็ลดปริมาณส่วนผสมซอสอะไรต่างๆก็จะดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูรายละเอียดในการทำเลยดีกว่าคุณผู้ชมจะได้ทำตามไปด้วยได้นะคะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะกับเมนูข้าวหน้าแซลมอนแต่ว่าเป็นแซลมอนโชยุส้มครับข้าวหน้าปลาแซลมอนสูตรจะเป็นแบบนี้ครับเห็นส่วนผสมต่างๆของเมนูข้าวหน้าปลาแซลมอนแบบทั่วไปแล้วก็รู้แหละครับว่าแบบปกติต้องอร่อยแน่นอนแต่เชฟจะทำยังไงให้ยังอร่อยแล้วดีขึ้นกว่าเดิมล่ะทีนี้แล้วก็มาถึงวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมของเราบ้างครับอันนี้นะครับเราก็จะทำให้มันน้ำตาลน้อยลงแล้วก็เรียกว่าความเค็มน้อยลงด้วยเนาะอันนี้อย่างแรกเลยเป็นโชยุที่ความเค็มร้อยลง 40% นะครับโชยุก็มีแบบมีครับมีทั้งโลโซเดียมทั้งเกลือเค็มน้อยลงก็มีคือตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างที่เป็นโลโซเดียมโลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีในตลาดหมดแล้วใช่ไหมได้จริงๆเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มาแทนความหวานคือเราใช้น้ำส้มแทนอันนี้เป็นน้ำส้มคั้นสดนะครับก็จะได้ทั้งความหอมด้วยแล้วก็ได้ความหวานด้วยซึ่งไม่หวานมากจนเกินไปและอีกอย่างนึงก็หอมใหญ่อันนี้ใส่แทบจะทุกเมนูเลยก็ว่าได้มันเป็นอะไรที่มันให้ทั้งความหวานแล้วให้ความหอมฮะอะไรดีนี่คือกระเทียมครับอ๋อนึกว่าเกาลัดแอบเก็บไว้นึกว่าไปเยาวราชมาอันนี้คั่วเรียบร้อยแล้วพี่ลองกินดู
ใช้กระเทียมด้วยใช้กระเทียมด้วยใช้แค่นี้ใช่ไหมจ๊ะนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะมากอันนี้ส่วนนี้เป็นส่วนของหน้าละเราจะใส่กิมจินะครับมีงานะครับมีสาหร่ายแล้วก็ข้าวโพดอันนี้ผมใช้ข้าวโพดย่างไข่อันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาดาวน้ำในไมโครเวฟให้ดูว่ามันทำได้ดาวน้ำในไมโครเวฟครับแป๊บเดียวเลยครับเสร็จเลยแล้วก็เป็นไข่ดาวใช่ครับก็จะข้างในก็จะยังไม่สุกมากลองดูดีกว่าครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายคือพริกไทยค่ะแค่เห็นว่าเชฟจะเอาน้ำส้มคั้นมาทำน้ำซอสแทนสูตรแบบปกติก็ตื่นเต้นแล้วครับชักอยากจะเห็นวิธีทำและเทคนิคของเชฟเลยมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะออกมาเบทเทอร์แค่ไหนวิธีการเลือกปลาแซลมอนอย่างแรกครับเอาขึ้นมาดมก่อนว่ามีกลิ่นที่มันแปลกปลอมหรือเปล่าคือบางทีมันแรปไปอ่ะก็ให้แกะใช่ไหมต้องแกะครับแล้วตอนนี้มันอยู่ในแรปจิ้มก่อนนะฮะว่ามันเด้งกลับมาหรือเปล่าถ้าเป็นรูถ้าเป็นบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องแกะแล้วแต่ถ้าแกะออกมาแล้วได้กลิ่นจริงๆแล้วอ่ะอาหารทะเลควรจะเป็นกลิ่นแบบทะเลถ้าไม่ใช่กลิ่นทะเลนี่ก็คือไม่ต้องไม่เอานะครับตุ่นๆเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนเนื้อครับปลาแซลมอนนี่นะครับมันมีอาหารหลายแบบดังนั้นเนี่ยปลาบางชนิดก็จะส้มจัดบางอันก็จะเป็นชมพูอันนี้ก็แล้วแต่แต่ที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือไม่มีสีแปลกปลอมแล้วก็ไม่ดูแบบขุ่นๆชิ้นขนาดนี้นะครับก็เอามาหั่นครึ่งได้อันนี้จะได้ชิ้นละ150กรัมนะครับก็เป็นพอร์ชั่นที่พอดีสำหรับคน1คนแต่ไม่ถนัดที่จะหั่นเองก็ให้เขาหั่นได้เนาะที่ได้ครับได้เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่เลยนะฮะแล้วก็เราจะทำตัวหมักกันซึ่งอันนี้เวลาเราหมักนี่นะครับง่ายมากครับเหมือนจะล้างถ้วยเนาะใช่ครับแค่นั้นแหละแล้วก็เท่าไหร่คะกาวอัตราส่วนคือครึ่งครึ่งค่ะครึ่งครึ่งแต่ว่าถ้าเราใช้ชามแบบนี้มันจะใช้น้ำเยอะซึ่งเปลืองเราสามารถใช้ตัวถุงซิปล็อกอะครับเอามาใส่แล้วใส่ลงไปมันจะจมน้ำง่ายขึ้นแล้วมันก็จะไม่เปลืองวัตถุดิบที่มันราคาสูงของเราฮะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะเหมือนไม่ทั่วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแอบดูจังเวลาหมักอะครับหั่นของก็จะหั่นเล็กๆหน่อยรสชาติมันจะออกมาได้ง่ายขึ้นนะคือหอมใหญ่มันก็เวลาหมักมันก็จะส่งกลิ่นไปเองใช่ครับแล้วก็กระเทียมทำไมเราถึงไม่ใช้ผักอย่างอื่นฟังว่าแล้วแต่ความชอบครับถ้าอยากจะให้รสไอโชยุมันเด่นเราสามารถใช้หอมใหญ่ได้แต่ถ้าเราอยากให้รสหอมเด่นขึ้นสามารถใช้หอมแดงได้ซึ่งกลิ่นมันจะแรงกว่าแล้วมันก็จะเผ็ดร้อนกว่ายิ่งถ้าใช้หอมแดงไทยเนี่ยยิ่งจัดขึ้นไปอีกหมักเนี่ยครับน้อยที่สุดคือ15นาทีถ้าผมว่าประมาณชั่วโมงนึงกำลังดีแต่ถ้าจะทำข้ามคืนคือ8ชั่วโมงก็ได้ก็คือแซ่บเลยแต่มันจะเข้มข้นหน่อยเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าต้องแช่เย็นครับต้องแช่เย็นอย่างนี้ครับจริงๆอ่ะอันนี้ควรจะย้ายไปอยู่ในซิปล็อกนะปิดไว้นะครับเข้าตู้เย็นนะฮะแล้วก็ตามที่เวลาที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่ว่าผมมีหมักไว้เรียบร้อยโอ้จะเปรี้ยวปากกันข้ามคืนลงมาแล่สดเลยอ่ะเราก็กินเป็นซาซิมิอันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาย่างกันแต่ก่อนที่จะย่างเนี่ยผมอยากจะอธิบายเรื่องไข่ก่อนครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนี้คือไข่ดาวน้ำฮะนี่คือที่เสร็จแล้วอันนี้คือที่เสร็จแล้วเวลาทำเนี่ยครับใส่น้ำลงไปในก้นๆสักนิดนึงตอกไข่สุกของเราเนี่ยลงไปเลยนะฮะไข่ดิบถ้าสุกแล้วมันจะตอกโอ้นั่นใช่ไหมตอกไข่ดิบลงไปเสร็จแล้วเนี่ยตั้งอุณหภูมิประมาณ600วัตต์ถึง400วัตต์ก็ได้ผมว่า400ดีกว่าเราใช้เวลา30วินาทีเปิดมาดูครับทุก30ใช่ครับมันจะมีระเบิดบ้างนะผมจริงๆแต่ว่าโอ้กลัวมันตัวอ่ะมันเป็นวิธีที่มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้ไข่มันยังเป็นก้อนอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีโป๊ะๆบ้างก็เอาพลาสติกแรปปิดได้มันไม่โป๊ะออกมาจากแรปกันเนาะใช่ครับไม่ถึง1นาทีก็จะได้หน้าตาแบบนี้ละพลาสติกแรปนี่เข้าไมโครเวฟได้ได้ครับได้ก็ปลอดภัยครับแต่สำหรับผมเนี่ยบางทีผมก็คิดรู้สึกพลาสติกเนาะก็ไม่ต้องทำก็ได้ก็เช็ดไมโครเวฟเอาระเบิดอ่ะมันก็ถึงถามว่ามันน่าจะทุกไม่ขนาดนั้นครับถ้าเราแบบเว้นระยะ15วิอย่างเงี้ยความร้อนมันจะไม่สะสมเยอะมากจนอ๋อแต่ถ้าเราปล่อยยาวถ้าปล่อยยาวเนี่ยก็ระเบิดเลยครับก็จะเละพูดแล้วนาถ้าปล่อยยาวก็คือแต่ผมไม่ไปเช็ดให้เนาะอันนี้อธิบายอย่างนี้ครับว่าเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวตัวแซลมอนเนี่ยคือเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเวลาย่างมันมีวิธีการย่างให้มันดีกว่าเริ่มต้นอย่างนี้ครับเอากระดาษทิชชู่ครัวมานะฮะอันนี้จริงๆมันเป็นพื้นฐานของการที่เราจะย่างอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวอันนี้เรียกน้ำหมักหรือมาริเนตเนี่ยฮะติดออกมาเพราะมันจะไปไหม้ในกระทะเราต้องการแค่รสชาติเราก็ออกมาซับก่อนเพราะส่วนหนึ่งคือซึมเข้าไปแล้วใช่ครับก็เอาเฉพาะส่วนที่ซึมเข้าไปในส่วนนี้ครับถ้าเป็นอ้องก็ลงเลยอะค่ะน้ำเยอะด้วยชอบมากเพราะว่าในนี้ครับมันมีน้ำตาลอยู่ในน้ำส้ม
ดังนั้นถ้าโดนความร้อนมันก็จะไหม้นี่ครับเราก็ผมเป็นคนใช้ทิชชู่ครัวเปลืองนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆผมใช้เปลืองจริงฮะคนทำครัวใช้เปลืองทุกคนมีสปอนเซอร์ส่งให้ที่บ้านไหมจ๊ะไม่มีครับตอนนี้จริงๆตัดแขนแล้วก็ไตไปข้างนึงแล้วเพื่อที่จะเราซื้อทิชชู่ใช่ฮะโอ้ตัดทำกับข้าวทีเนาะก็ม้วนนึงอะอ่ะอย่างนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็เอาทุกอย่างออกเลยมารินเนตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหอมหรืออะไรก็ตามให้อยู่แต่เนื้อปลาอย่างเดียวเท่านั้นจากนั้นให้ใช้กระทะครับตั้งไฟนะมันเทคนิคของมันก็คือเราเปิดไฟเบาไว้ก่อนครับความร้อนเท่ากันทั้งหมดมันจะได้ทำออกมาได้สวยงามจ้ะแล้วก็ตัวกระทะเนี่ยครับเราใช้น้ำมันนิดเดียวนะฮะเพราะว่าในตัวแซลมอนเองมีน้ำมันอยู่แล้วครับเราแค่ต้องการให้มันเริ่มต้นให้เฉยๆถ้าเราไม่ทันหนังลอกหนังออกได้ไหมได้ครับผมลอกให้อันนึงพอพูดปั๊บลอกเลยถ้าลอกทั้งตัวมันจะง่ายกว่านะแต่ว่าถ้าลอกชอบการลอกหนังได้เลยเพราะว่าติดตามผลงานเขาตั้งแต่เขาลอกหนังไก่แล้วเราก็เลยก็ชอบเอามีดเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ปลาฉันขอโทษเธอนะเรียบร้อยอย่างนี้ครับก็จะไม่มีน้ำส่วนอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวทอดกับกล่องเย็นตาโฟประจำบรรยากาศนะอันนี้กลับมากระทะอุ่นไฟที่เหตุผลที่อุ่นไฟเบาๆไว้เพราะว่าเราต้องการให้มันร้อนทั่วก่อนแล้วเราก็จะเร่งไฟแรงสุดนะเดี๋ยวจะเอาแซลมอนลงไปถ้าอยากทำให้หนังกรอบเร่งไฟแรงปั๊บใส่น้ำมันนิดนึงครับแล้วก็เอาแซลมอนลงไปเสร็จปั๊บลดลงมาเหลือไฟกลางมันจะค่อยๆให้ความร้อนให้ตัวหนังแซลมอนเรากรอบได้ครับลดไฟกลางก่อนจริงๆกรอบไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่เอาน้ำมันจากผิวหนังออกไปอีกสำหรับไก่สำหรับอะไรด้วยครับเหมือนกันหมดเบคอนด้วยเบคอนที่กรอบแล้วนี่ก็คือน้ำมันหายไปเยอะแล้วนะฮะจริงป่ะจริงนะดีกว่านิดนึงแต่ว่าอย่าไม่เอาถึงคุณหมอเพราะว่าเวลาเราไปซื้อบอกว่าหนังไก่ทอดไร้มันอ่ะหนังไก่ทอดมีไร้มันด้วยหรอทิ้งมันทิ้งแล้วครับใช่ไหมคือเขาเจียวทิ้งไปหมดแล้วมันไม่มีมาอยู่ในถุงเช็คกระทะนะครับว่าร้อนหรือยังการเช็คก็คือแตะกระทะเลยน้ำมันนิดเดียวจริงๆนะเขาบอกแล้วว่าตัวแซลมอนมันสามารถที่จะมีน้ำมันตัวของมันเองเนี่ยครับเหตุผลที่ไม่ทำกับข้าวที่บ้านเนี่ยค่ะคุณหมอทำไมครับมันเลอะเต็มหมดเลยอย่างเงี้ยอยากเช็ดมากนี่ตอนนี้อยากเช็ดมากเลยนะครับเป็นโรคจิตก็อยากจะเดินเช็ดคือที่ช่วยก็ถือยังทำอยู่อ๋อโอเคครับเวลาทำกับข้าวที่บ้านนี่คือเช็ดทุกครั้งไหมทำความสะอาดหลังจากทำเช็ดครับเช็ดผมไม่งั้นไม่ได้ครับค่อยๆลงไปนะครับแต่อันเนี้ยถึงจะไม่มีหนังแล้วเราก็เอาด้านหนังลงอยู่ดีเพราะว่าเราต้องทำแบบนี้ครับเป็นโรคจิตไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีเหตุผลไม่ใช่หลักเกณฑ์นะก็คือโรคจิตเราลดไฟเหลือไฟกลางแล้วก็ถ้าเราใช้กระทะไอ้ตัวนี้ที่มันเป็นแบบมีสารเคลือบกระติดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเพราะมันไม่ติดกระทะมันไม่ไหม้ง่ายแต่ว่าถ้าเก่งจริงๆแล้วใช้กระทะแบบที่เป็นกระทะโลหะครับมันได้ความร้อนสูงกว่าอาหารก็จะอร่อยอีกแบบนึงกระทะเจ๊ฝอยกระทะเจ๊ฝอยใช่ฮะอย่างนั้นนะฮะเรียกกระทะอะไรร้อนแรงกระทะใบบัวก็ครับที่เป็นโค้งๆใช่ไหมฮะก็ได้หนอส่วนน้ำหมักนี่นะครับถ้าใครอยากจะกินน้ำซอสสามารถที่จะเอามาเคี่ยวอย่างนี้ได้แล้วก็เอามาเป็นน้ำจิ้มข้างๆกันนี่ไงพี่กำลังสงสัยว่าแล้วเราไม่ใส่อันนี้ลงไปผัดพร้อมๆกันเหรอใส่ทีหลังได้ครับใส่ไปมันจะความอร่อยของตัวปลาเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ละเราเอาเนี้ยครับไปดึงมันออกมาแล้วแจ่วเราทำตอนไหนจ๊ะแจ่วแจ่วไม่มีเนาะรอคุณหมอครับเขาดูแล้วอู้ยได้กลิ่นแล้วอยากจะแจ่วทางนั้นนี่ไงนี่ไงเชฟฟังต้องทำแจ่วอร่อยแน่เลยอ่ะจริงเหรอพี่เชฟฟังลองทำจีหน้าจีนขนาดนี้นะพี่มันน่าจะเป็นจะแซ่บซาลาเปาเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะต้องลองเนี่ยดูสิได้กลิ่นปลาแล้วเช็คครับเช็คนี่ฮะค่อยๆเช็คเนี่ยครับว่าถ้าเราทำดีๆอ่ะตัวปลามันจะไม่ไหม้ง่ายครับไม่งั้นเนี่ยป่านนี้ถ้าโดนความร้อนขนาดนี้ถ้ามีอย่างสมมุติเป็นซอสเทอริยากิเนี่ยนะครับไหม้ไปแล้วจ้ะคุณหมอชอบทานแซลมอนไหมคะก็แล้วชอบแบบชอบสุกคุณหมอนี่การรับประทานอาหารนี่สุดยอดมีประโยชน์เข้มงวดสุดหมายถึงว่าคือวินัยดีไงเป็นอย่างนี้ตลอดมานานยังคะคุณหมอนานแล้วก็คือเป็นนิสัยเลยใช่แล้วเวลาสมมุติเห็นต้องกินหนังไก่เห็นกินปลาล่องปลาอะไรคุณหมอจะมายับยั้งปลาจริงๆกินได้แต่ต้องสุกเราต้องสุกได้จริงแค่สุกต้มแล้วกินไปเลยไม่เป็นไรใช่แต่ว่ามันเค็มนิดนึงเท่านั้นแหละไอ้เรื่องของความเค็มเนี่ยเราต้องเลี่ยงอ่ะค่ะปลาล่าที่พะย่าเนี่ยใครพะย่าไปไหมได้ตับสีเราไม่ไปไกลเดี๋ยวผมพลิกให้ดูอ่ะเราเอาน้ำตาหนีนะฮะเราไม่เอาไหมนะครับแล้วเราก็ทำ3ด้านที่เหลืออีกวิธีนึงที่ทำให้แซลมอนอร่อยนะครับก็ทำให้ครบทุกด้านแล้วก็เอาด้านหนังขึ้นเข้าเตาอบครับ
อร่อยมากอร่อยมากข้างในจะยังนุ่มอยู่เพราะว่าเป็นการให้ความร้อนที่นุ่มนวลกว่าแล้วถ้าเบิร์นทานได้ไหมถ้าเบิร์นก็ได้ครับก็กินก็นิ่มเลยครับเพราะยังไม่สุกเลยใช่ไหมครับถ้าน้ำมันเยอะเกินไปเราซับออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นการทอดใช้ทิชชู่อีกแล้วนะใช้ตลอดเลยพี่จริงๆถ้าสปอนเซอร์เข้าได้เยี่ยมเลยหมายถึงว่าเข้าตัวเองเลยหรือว่าเข้าคนเดียวเข้าคนเดียวผมสิฮะมาคนเดียวครับกับคนเดียวพี่น่าเกลียดพี่ชงอย่างนี้รายการพี่ก็ต้องอยู่ได้ด้วยไงถ้าคุณเล่นพี่ครับไปนี่แหละเข้าที่นี่เลยพี่ว่างั้นเนาะอันนี้ดีกว่าฮะแล้วทั้งคู่ครับทำเหมือนกันนะครับหอมอ่ะคุณหมอเราไปตักข้าวจากหม้อแดงมารอเลยดีกว่าข้าวถึงเสร็จแล้วอันนั้นคือข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมเจ๊ฟางอันนั้นคือไรซ์เคอรี่ครับเอาไรซ์เคอรี่ข้าวญี่ปุ่นมีเป็นไรซ์ไหมคะข้าวญี่ปุ่นผมไม่เคยเห็นเลยอยู่นอกจากสีขาวเลยนะเขาไม่รู้จักทำแบบเราเลยอ่ะทำดีมากค่ะเจ๊ฟางค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะครับคุณหมอทำไมเวลาทำเองมันไม่ได้อย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะจริงๆผมว่าการซับสำคัญมากพี่เพราะว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นหอมหรือว่าอะไรถ้ามันอยู่บนกระทะเนี่ยมันโดนความร้อนไปเรื่อยๆมันก็จะไหม้แต่ถ้าทอดปลากระพงก็เป็นอีกแบบนึงถูกไหมเราก็ไม่ต้องมานั่งก็ทำน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็โยนทั้งตัวลงไปแล้วก็ราดมันคือมันก็ไม่ต้องมานั่งซับเซิร์ฟไปเลยแบบนี้ก็คือทอดก็ฟางส่วนพี่ไปบ้านพี่บอกให้น้องพิมรอเลยนะพี่อยากกินอ่างกินปูปลาแม่เป็นผมอะผมจะกินเท่านี้แหละมันโอเคแล้วจริงๆอาหารทะเลสามารถกินแบบมีเดียมได้หรือจะไปมากกว่านั้นเพราะว่าจริงๆเรากินคาชิมิอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทำอันนึงให้มันเป็นสุกแล้วกันปลาน้ำทะเลหรือปลาน้ำเค็มเนี่ยมันจะมีคล้ายแบบมีพยาธิที่น้อยกว่าคนญี่ปุ่นก็กินปลาแต่ที่เรากินปลาที่กินแบบสดอ่ะก็คือมันก็คือปลาน้ำเค็มแต่ว่าถ้าไปปลาน้ำจืดอ่ะเน้นก็คืออยากให้สุกเพราะว่าปลาน้ำจืดมันมีพยาธิใช่ข้าวมาแล้วค่ะคุณหมอตื่น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 คุณหมอครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวปลาน้ำเค็มก็มีบางที่ที่อันตรายเหมือนกันใช่ไหมจริงๆในถามว่าปลาน้ำเค็มมีพยาธิไหมมีเหมือนกันเราอาจจะเคยได้ยินข่าวบ้างแต่ว่าในส่วนที่น้อยกว่าปลาน้ำจืดเยอะนะคะนี่ครับแค่นี้จริงๆแล้วก็นี่ไข่ดาวน้ำผมก็ทำไมไม่ทำขายพี่ซื้ออันนี้หรอพี่อันนี้หรอพี่ซื้อไหมคือจริงๆมันไม่ยากใช่ไหมไม่ยากครับไม่ยากแค่นี้ง่ายๆครับผมว่ามันจริงๆเมื่อกี้ผมอยากจะเอาลงมาบนนี้แล้วก็แต่งสักนิดนึงนะครับให้หน้าตามันสวยงามยิ่งขึ้นอยากให้มันสไลด์ลงไปเลยใช่ครับแต่ว่าเทน้ำมันก็สไลด์ลงไปเลยก็ได้จ้ะข้าวโพดธรรมดาก็จะแบบรสชาติไม่หอมเท่าข้าวโพดย่างเนาะอ๋อคือมันจะเข้ากันดีใส่ข้าวโพดย่างไปข้าวโพดญี่ปุ่นป่ะจ๊ะข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดหวานครับธรรมดาตอบกลางไม่บอกว่าประเทศใดเดี๋ยวนี้ข้าวโพดอะไรมหัศจรรย์เยอะแยะมากมายพี่คนไทยสามารถทำข้าวโพดที่ทานดิบแล้วอร่อยมากได้แล้วก็ไม่ท้องอืดกิมจิใช่ครับกิมจิเป็นหนึ่งในอาหารแบบที่ดีมากนะครับเพราะว่าช่วยเรื่องระบบย่อยย่อยครับเชฟฟังทำกิมจิได้ไหมไม่เคยทำเลยพี่เขาหน้าไงเรามาทำกิมจิแบบคุกอิดเบเทอร์กันเอาไหมไม่ทำเนาะ ไม่เห็น ไม่ตอบรับไม่ตอบงานนิดหน่อยทำไมเงียบอ่ะไม่พี่ผมกำลังตั้งใจวางจานอันนี้อยู่พี่ผมรู้ว่าใครงั้นพี่ชวนใหม่งั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราชวนเจ๊ฟางมาทำกิมจิดีไหมคะแบบคุกอินเบเทอร์ดีไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเหตุผลที่พี่ถามมาแบบนี้ผมก็ต้องไม่ทำอยู่แล้วคือแบบคุกอินเบเทอร์แล้วถ้าอร่อยได้อะฟางได้ครับได้ยินดีเลยครับทำได้หมดเลยพี่อะไรก็ทำได้ครับพี่เป็นมารยาทจริงก็ไม่อยากนี่อ่ะแค่นี้ครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถที่จะเอาตัวซอสที่เหลือเนี่ยถ้าอยากได้เข้มข้นมากกว่านี้แค่นี้ก็มีรสชาติแล้วว่าหมักไว้ก็อร่อยแล้วแต่แค่นี้มันก็คือจะเรียกว่ารสชาติไม่ได้เหมือนอาหารสุขภาพเลยดีกว่าจ้ะนะครับนี่ก็คือตัดความอร่อยอยู่ตัดวิธีที่เป็นเคี่ยวน้ำตรงน้ำตาลอะไรออกไปเลยนะคะก็คือเท่านี้เลยคือไอ้ตัวซอสเทอริยากิเนี่ยครับปกติจะมีโชยุมิรินสาเกน้ำตาลอู๋มหาศาลฮะเนาะใช่ครับเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันนะคะว่าเมนูนี้เนี่ยนะคะจะมีรสชาติยังไงจะอร่อยขนาดไหนนะคะรวมถึงเมนูที่เป็นปกติด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันเดี๋ยวระหว่างนี้ดูสิเขาใช้มือทอดปลาจ้ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูข้าวหน้าปลาแซลมอนแบบ Cook It Better เนื้อปลาแซลมอนย่างไร้น้ำมันบนกระทะราดด้วยน้ำซอสจากน้ำส้มคั้นแค่เห็นนี้ก็น้ำลายไหลแล้วเราไปชิมกันเลยดีกว่าถือช้อนส้มรอแล้วพร้อมที่จะชิมต้องชิมอันธรรมดาก่อนธรรมดาทั่วไปก่อนได้ครับทั่วไปที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเทอริยากิใช่ไหมคะใช่ครับที่หาซื้อได้ทั่วไปหาซื้อได้ทั่วไปพอฟังวันนี้นะ
ปกตินี่จะราดน้ำเชื่อมๆเขานี่เยอะมากพอมาฟังวันนี้แล้วเห็นเชฟฟังทำวันนี้มันหืมอันนี้น้อยจะรอชิมของเชฟฟังเยอะๆใช่ไหมคุณหมออ่ะนี่ก็หักหลังตลอดได้ยินอะไรก็ไม่ต้องพูดสิจ๊ะโอ้ดูสิดูปลาเขาสิคะคุณหมออันนี้คือข้างในยังมีแบบความชมพูเบาๆได้ไหมพี่กินได้ไหมได้ชมพูได้โอเคพี่ก็อยากกินสุกด้วยโอ้แต่มันฉ่ำชื่นอ่ะเดี๋ยวพาพี่ไปด้วยทุกคนนะฮะไงคะนุ่มมากข้าวด้วยพี่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือปลาดีด้วยไงถูกไหมคุณฟางครับอร่อยค่ะระหว่างที่เราคุยกันอยู่มีที่นั่งตามไม่มีที่นั่งตามไม่มีที่นั่งตามพอคุกอิดเบเทอร์แล้วเนี่ยนะคะรสชาติเนี่ยคือเนื้อปลาเขาว่าดีอยู่แล้วแต่รสชาติมันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบจืดชืดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นปกติไม่ทานแบบนี้อ่ะแต่ต้องเติมอ่ะอันนี้แบบสุกใช่ไหมคะนี่แบบสุกครับคือมันยังคงความอร่อยอยู่ยังทานได้จนหมดจานหมดชามได้อะค่ะจริงๆเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพอมากินอันนี้แล้วก็ไม่อยากกลับไปกินแบบนั้นเลยแต่ก็ทำแบบเชฟฟังไม่เป็นอีกอิจฉาพิมดาจังเลยอ่ะได้กินอาหารคุกอิทเบเทอร์แล้วเขาก็จะบอกว่าไม่เห็นเคยทำให้กินเลยอันนี้15นาทียังไม่ได้อะไรมากมายครับแต่ก็ได้กลิ่นนะแนะนำว่าถ้าอยากได้กลิ่นมากกว่านี้ก็ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปยาวไปเนาะใช่ครับข้ามคืนไปเลยผมเคยข้ามคืนออกมาดีครับแต่ว่าสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าผมชอบรสชาติไอ้ตัววัตถุดิบหลักมากกว่าที่จะแบบให้โชยุมันแรงให้ส้มมันแรงจ้ะแล้วแต่คนชอบครับคุณหมอค่ะเมนูนี้ค่ะที่คุกอิทเบเทอร์เนี่ยพอทำขึ้นมาแล้วดีต่อสุขภาพของเรายังไงคะค่ะก็จริงๆเราก็เปลี่ยนหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่อันแรกที่เป็นข้าวแล้วก็ปรับเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะซึ่งคือมีไฟเบอร์เยอะกว่าข้าวปกตินะคะอันที่2ก็จะมีเรื่องของที่เราเอามาส่วนประกอบที่เรามาหมักปลานะคะซึ่งเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้น้ำตาลเราก็ใช้ความหวานจากผลไม้คือน้ำส้มคั้นนะคะแล้วก็มันก็ตัดน้ำตาลออกไปแล้วก็ตัวน้ำส้มเองเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะเช่นเรื่องของลดความดันเลือดได้บำรุงเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดได้นะคะแล้วก็อันที่3วันนี้เชฟใส่สาหร่ายผักอันนึงที่มีประโยชน์นะคะเป็นแหล่งโปรตีนได้เหมาะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็เป็นแหล่งอันนึงที่ได้โปรตีนจากพืชได้แล้วก็มีเรื่องของแคลเซียมธาตุเหล็กครบถ้วนนะคะแล้วก็กิมจินะคะจริงๆถ้ากิมจิจริงถ้าทำเองได้จริงคงดีกว่านี้เพราะว่ามันก็ได้ลดเรื่องของความเค็มเพราะกิมจิคือของดองผักดองถูกไหมคะเพราะนั้นก็จะมีเรื่องของความเค็มแต่ว่าโอเคภาพรวมของกิมจิก็คือจะมีเรื่องของโปรไบโอติกช่วยเรื่องของการย่อยอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็สุดท้ายคือตัวปลาแซลมอนซึ่งเราดูแล้วว่าเป็นปลาที่ดีมีไขมันดีมีโอเมก้า3นะคะแล้วก็มีวิตามินดีด้วยก็ดีกว่าสุขภาพแน่นอนเมนูข้าวหน้าปลาแซลมอนแบบคุกอินเบเตอร์ถ้วยนี้ลดปริมาณไขมันจากน้ำมันลดน้ำตาลจากซอสและเพิ่มวิตามินจากน้ำส้มเป็นเมนูที่ถูกเปลี่ยนให้ดีขึ้นมากจริงๆครับอย่างถ้าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยแล้วอยากจะเริ่มทำเมนูแบบนี้แต่ว่าจริงๆคือทำไม่เป็นไม่ถนัดเราจะเริ่มยังไงอะคะให้คุณหมอกับเชฟฟังแนะนำหน่อยสำหรับผมเองอะผมคิดว่าเริ่มทำทีละส่วนอย่างเช่นวันนี้เราจะลองทำแซลมอนให้อร่อยดูก็เอามาทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ก่อนที่จะไปหมักเพิ่มเติมหรือว่าที่จะไปใส่ซอสเพิ่มเติมหรือไปทานอะไรคู่กับอะไรเพิ่มเติมให้มันขั้นตอนมากมายจนเราท้อแท้ไม่อยากทำจ้ะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มเป็นอันนั้นอันนี้สุดท้ายมันผสมกันแล้วมันก็ได้จานอาหารที่มีอะไรมากขึ้นฮะแล้วก็เรื่องของให้กินให้พอเหมาะนะคะน้ำซอสก็อย่าเค็มมากอย่าหวานมากนะคะแล้วก็หลากหลายก็มีทั้งผักมีทั้งโปรตีนจากไข่ก็คือกินให้หลากหลายก็เราก็มีสุขภาพที่ดีได้คือจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ยเริ่มจากสมมติกินหนักๆอยู่ก็ลดก่อนค่ะยังไม่ต้องแบบเลิกถึงขนาดนั้นคือค่อยๆลดแล้วพอลดได้เนี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยนะคะเราก็จะชินกับรสชาติแบบนี้บางทีเอาอย่างอ้นเนี่ยชินกับรสชาติหนักๆมากมันจะต้องอร่อยมันต้องเค็มต้องนัวต้องอะไรวันนี้เนี่ยนะคะที่มาชิมแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าอ้าวเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ได้เหมือนกันมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นค่อยๆเริ่มนะคะครับเอาละวันนี้เรียบร้อยแล้วเมนูของเราเนี่ยนะคะอร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอยากอร่อยแล้วสุขภาพดีต้องคอยติดตาม Cook It Better by Rama Channel นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ